ถึง M6 มาหน่อยคือเขาวางคาดตั้งเป้าไม่ใช่คาดตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีใหม่เนี้ยอีก6เดือนเนี่ยจะถึงปีใหม่เนี่ยนะบอกปี68เนี่ยเขาใช้วิ่งยาวเลย M6 จากหินกองต่อเนื่องโคราชเลย164กิโลเมตรอย่างนั้นเลยนะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้มีการมอบหมายให้ทางกรมทางหลวงเร่งรัดนะโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M6 ระยะทาง196กิโลเมตรความคืบหน้าการก่อสร้างเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทำไปเยอะแล้วนะไปคือด้านโยธาเนี่ย 95.2% แล้วนะ 95.2% แล้วนะล่าสุดสร้างเสร็จแล้ว31สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก9สัญญาขณะนี้งานระบบมีความก้าวหน้า 35.86% นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้านเก็บค่าผ่านทาง9ด่านส่วนงานก่อสร้างที่ภาคริมทาง15แห่งปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เดือนมิถุนายนปี68ปีหน้าแล้วก็จะเปิดให้บริการบางส่วนในช่วงของเดือนมิถุนายนปี69เขาตั้งเป้าหมายยังไงครับผมตั้งเป้าหมายบอกว่าจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางเนี่ยโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนี่ยภายในปี2568ก่อนนะครับใช่แล้วก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ต่อไปใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้สั่งการให้ทางหลวงเนี่ยเร่งก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงหินกองปักช่องระยะทางอีก87กิโลเมตรนะซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรบนถนนมิตรภาพหนาแน่นนะครับโดยตั้งเป้าหมายจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย2568ที่จะถึงนี้ครับไปตามเดี๋ยวก่อนตอนนี้เขาไม่ได้เปิดใช้เหรออืมเพิ่งนะฮะเปิดอยู่ใช่ไหมเขาก็เปิดใช้อยู่นี่แต่หมายถึงว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจะเปิดให้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมระยะทางจะมากขึ้นใช่เป็น164กิโลเมตรระยะแรกก็เปิดให้บริการฝั่งจราจรเดี๋ยวก่อนให้บริการ1ฝั่งจราจรในระยะแรกนะคุณผู้ฟังการเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ M6 เพิ่มเติมในช่วงหินกองปากช่องนั้นจะทำให้สามารถที่จะใช้บริการมอเตอร์เวย์ก็คือประชาชนสามารถจะใช้บริการมอเตอร์เวย์ M6 รวมระยะทาง164กิโลเมตรจากที่ในปัจจุบันทางหลวงได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้วโอเคคือตอนนี้ที่เขาให้ใช้ก็คือปากช่องไปเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทาง77กิโลเมตรช่วงปีใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นมาเกือบ100กิโลเลยนะเยอะเลยนะเดินทางกันยาวเลยนะประมาณนี้ครับผมครับ